พัฒทั้งวันยิงหน่อยเก็บข้าวของทิ้งพักเพื่อไทยแล้ววันที่6มกราคม63สาที่พักเพื่อไทยมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยมีแกนนำพักเข้าร่วมประชุมอธิพลตำรวจโทวิโรธเป้าอินประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพักเพื่อไทยนออ,อดุลิตนากรทับ เลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายสุทินคลังแสงประทานวิปฝ่ายคา้านโดยนายสุทินชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวิปฝ่ายคา้านและฝ่ายรัฐบาลหาหรือกรอบการหาหรือกรอบการอธิบายร่างประมาณรายจ่ายประจําปี2563โดยเบื้องต้นว่าการอภิบายจะมีขึ้นวันที่8และวันที่9มกราคมนี้ โดยจะประชุมถึงเวลาเที่ยงคืนแต่หากอภิปรายไม่จบก็จะพักการประชุมและขยายเวลาการประชุมไปในวันที่10มกราคมมีรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการยุธธทธศาสตร์พักวันนี้คุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ท่ามกลางกระแสเข่าวลือหนาหูว่าคุณหญิงสุดารัตเก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวออกจากห้องทำงานพักหมดแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาและได้ยื่นหนังสือลา,าออกต่อนายสมพงอ์มอนวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วแต่ยังไม่มีการอนุมัติหนังสือลา,าออกอย่างเป็นทางการ ขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่คุณแพร่นำมาเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ